สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสออโตคาร์นะครับวันนี้ผมตระกูลลินทมิตรพาคุณผู้ชมนะครับมายนโฉม All New Toyota Hilux Champ นี่เป็นกระบะรุ่นใหม่ที่มีตำแหน่งทางการตลาดนั้นต่ำลงกว่า Toyota Hilux Revo นะครับตัวนี้ก็จะมีขนาดที่กระทัดรัดกว่านะครับใช้โครงสร้างแชสซีเนี่ยร่วมกันกับ Hilux Revo ก็คือมีฐานล้อที่ยาวเท่าๆกันแต่ว่ามีการปรับจุดยึดบอดี้ให้แตกต่างกันนะครับหลายคนอาจจะเรียกว่ากระบะเลโก้ก็ได้นะครับคือมันสามารถที่จะ DIY นะครับหรือว่าตกแต่งตามการใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกระบะในเชิงพาณิชย์ใช้งานบรรทุกนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยมีทั้งช่วงยาวช่วงสั้นแล้วก็จะมีกระบะพื้นเรียบเนี่ยมาให้เลือกหรือว่าจะเป็นหัวเดี่ยวแบบแชสซีก็มีนะครับแล้วเอาไปติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมหรือเอาไปใช้ในกระบะหรือรถในแนวสไตล์ที่เป็นแบบแคมปิ้งไลฟ์สไตล์เป็นมอเตอร์โฮมก็ได้หรือจะเป็นรถที่เอาไว้ใช้กับงานที่เป็นงานบริการตัดแต่งขนสัตว์อาบน้ำสัตว์นะครับหรือแม้แต่ร้านตัดผมนะเคลื่อนที่หรือจะเป็นงานที่เป็นงานบริการซักรีดนะครับหรือขายอาหารนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของหลากหลายอาชีพนะครับที่เราสามารถใช้รถยนต์ตัวนี้ไปเป็นยานพาหนะเป็นฟู้ดทรัคอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือ Toyota เอามาเสิร์ฟเพื่อให้ช่องทางในการใช้งานของลูกค้าหลากหลายมากขึ้นเขาก็พยายามที่จะอุดช่องว่างของตลาดตัวนี้พอได้ในเรื่องของแชสซีจาก Hilux แล้วเนี่ยเขาก็มีการปรับนะครับด้วยมันจะต้องไปกินตลาดในกลุ่มที่ต้องการรถคุ้มค่ารองรับการใช้งานที่หลากหลายเพราะฉะนั้นการทำต้นทุนให้ต่ำลงเพื่อตอบโจทย์ต่อราคาขายจึงเป็นสิ่งที่ Toyota มองเรื่องนี้เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นการออกแบบทั้งหมดเนี่ยจะต้องดูแลง่ายใช้งานง่ายนะคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็ราคาย่อมเยาขึ้นก็นำมาซึ่งการดีไซน์แล้วก็การเลือกใช้วัสดุเกรดต่างๆที่มันจะต้องมีค่า maintenance ต่ำนะครับแล้วก็การซ่อมบำรุงง่ายนะครับราคาต่อชิ้นงานของพาร์ทต่างๆเนี่ยถูกนะฮะตัวนี้นะครับถือว่าเป็นเกรดท็อปก็ว่าได้แต่ราคาเนี่ยวันนี้เรายังไม่ทราบราคานะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับแพ็คเกจนะครับที่เขาเรียกว่า attractive package ก็คือจะมีการตกแต่งที่ดูดีขึ้นมากกว่ารุ่นสแตนดาร์ดละกันนะครับผมเนี่ยพาไปดูในรุ่นที่มันเป็นสแตนดาร์ดแต่ว่าเป็นช่วงล้อยาวนะอันเนี้ยคือช็อตวิวเบสฐานล้อสั้นก็จะไม่ถึง 3,000 มิลลิเมตรประมาณ 2,700 กว่าๆสำหรับฐานล้อนะและตัวเนี้ยรัศมีวงเลี้ยวสั้นกว่านะครับจะอยู่ที่ 4.9 เมตรแต่ในขณะที่ตัวฐานล้อยาวจะอยู่ที่ 5.4 เมตรนะครับการตกแต่งเลยนะครับในรุ่นที่มาพร้อมกับแพ็คเกจการตกแต่งเนี่ยกระจังหน้านะครับจะมาพร้อมกับอักษร Toyota สีเทาเงินถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยแล้วกระจังหน้าจะถูกแบ่งเป็น2ชั้นด้วยมีแนวเส้นสีขาวนะครับที่เป็นสีเดียวกับบอดี้เนี่ยอยู่ตรงกลางถ้ารุ่นสแตนดาร์ดมันจะดำทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็โคมไฟหน้านะครับโคมไฟหน้าจะไม่ใหญ่มากแล้วงานจะเป็นงานพลาสติกไม่ใช่งานกระจกนะครับผมเคยตำหนิติเตียนไปในรถอย่าง Ford Ranger รุ่นXL Plus ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมครับแต่ที่เราต้องตำหนิกันเพราะว่านั่นคือไซส์ของกระบะ1ตันที่เรามองว่าควรจะให้เป็นกระจกมาแต่ครั้งนี้ของ Toyota เราไม่ตำหนิเพราะเขาบอกเราเลยตั้งแต่ต้นว่าราคาตัวรถมันต่ำนะครับสิ่งที่นอกเหนือจากราคาตัวรถที่ต่ำคือเมื่อลูกค้าซื้อไปแล้วต้องการการบำรุงรักษาที่ง่ายเวลาแตกกระแทกนะครับเวลาไปเบิกพาร์ทอะไหล่จากดีลเลอร์ราคาไม่สูงมากนักในการดูแลรักษาฉะนั้นเขาจึงใช้เป็นพลาสติกแล้วก็จะเห็นว่าชิ้นงานไม่ได้ใหญ่มากจะเป็นชิ้นงานที่อันเล็กนะครับตัวนี้ attractive นะครับมาพร้อมกับ daytime running light แล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ถ้าเป็นรุ่นปกติสแตนดาร์ดจะเป็นไฟหน้าแบบหลอดไส้ฮาโลเจนสะท้อนกับโคมมัลติรีเฟคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็นหลอดไส้เช่นเดียวกันนะเป็นสี
เหลืองอัมพันแบบนี้นะครับสำหรับโคมไฟเลี้ยวตัวรถนะฮะก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์3เกรดด้วยกันก็จะมีเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 2.4 ลิตรนะครับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหรือว่าเบนซิน 2.7 ลิตร VVTI และเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรเครื่องยนต์ 2.7 ลิตรเบนซินเนี่ยให้พละกำลังนะครับอยู่ที่166แรงม้าที่ 5,200 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่245นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีขณะที่เครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเบนซินนะครับให้พละกำลังอยู่ที่139แรงม้าที่ 5,600 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็แรงบิดนั้นอยู่ที่183นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีครับโดยที่ทั้ง2รุ่นนะครับที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยจะมีเฉพาะในตัวถังที่เป็นช็อตวิวเบสเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรดีเซลเทอร์โบมีให้เลือกทั้งเกียร์แมนนวลและเกียร์ออโต้ในรุ่นเกียร์ออโต้นั้นคุณจะได้พละกำลังเครื่องยนต์เหมือนกับ Hilux Revo เลยก็คือ150แรงม้านะครับ400นิวตันเมตรแต่ถ้าหากว่าเป็นเกียร์แมนนวลจะเป็น150แรงม้าและแรงบิด343นิวตันเมตรก็จะเหมือนกับสเปคของ Hilux Revo เลยในเรื่องของเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างและมีการอัปเดตให้ใหม่นะครับซึ่ง Revo ยังไม่ได้เลยก็คือการปรับจูนให้รองรับมาตรฐานยูโร5ในปีหน้าเรียบร้อยแล้วครับแต่สำหรับ Hilux Revo จะปรับตามมาทีหลังในปีหน้านะครับตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูในห้องโดยสารเราจะเห็นปุ่มอยู่ทางขวามือนะครับปุ่มนี้แหละนะเป็นปุ่มที่ทำให้มลพิษของเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรนั้นผ่านมาตรฐานมีการลดเขม่านะครับลดไอเสียลงไปจากการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ามาทำให้ไอเสียนั้นสะอาดมากขึ้นนะครับรองรับยูโร5ตัวนี้เลยอัปเดตใหม่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2.7 ลิตรจะมีเฉพาะเกียร์ออโต้และถ้าเป็น 2.0 ลิตรจะมีเฉพาะเกียร์แมนนวลคุณก็สามารถเอาไปติดแก๊สเพิ่มเติมได้แล้วก็ถังน้ำมันครับในรุ่นดีเซลนะครับจะได้ถังน้ำมันที่มีความจุ70ลิตรแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นเบนซินนะครับไม่ว่าจะเป็น 2.0 หรือ 2.7 ก็ตามเนี่ยจะได้ถังน้ำมันความจุ55ลิตรและอีกเรื่องนึงที่มีความแตกต่างกันก็คือระยะความสูงจากพื้นถ้าเป็นในเกรดดีเซลเนี่ยจะมีระยะความสูงจากพื้นอยู่ที่164มิลลิเมตรแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซินจะมีระยะความสูงจากพื้นอยู่ที่180มิลลิเมตรถามว่าทำไมแตกต่างกันอันนี้ผมเดาเอาเองนะครับอาจจะเป็นเพราะน้ำหนักของตัวดีเซลเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักมากกว่าทำให้ระยะในการทิ้งน้ำหนักลงที่ระบบช่วงล่างเนี่ยทำให้ตัวรถนั้นมันมีระยะความสูงที่ต่ำกว่านั่นเองครับอ่ะทีนี้ตัวรถนะครับที่บอกว่ามันจะต้องซ่อมบำรุงง่ายนะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายก็คือในเรื่องของการออกแบบดีไซน์บอดี้เลยนะครับตั้งแต่แรกเลยเราจะได้เห็นเหลี่ยมมุมนะครับที่มีการตัดมุมลงไปก็จะช่วยให้ตัวรถเนี่ยเลี้ยวได้คล่องตัวหลบมุมได้ง่ายก็จะไม่กระแทกแต่ถ้าหากว่ากระแทกก็จะมีชิ้นงานกันชนตรงนี้ครับที่แยกออกมาเป็น3ชิ้นหลักๆก็คือตรงกลางและมุมทั้ง2ฝั่งนะครับโดยถ้าหากมันกระแทกเฉี่ยวชนหรือแตกนะครับคุณสามารถที่จะถอดแยกเปลี่ยนชิ้นแยกเคลมได้เลยมันไม่ได้มาเป็นชิ้นเดียวกันฉะนั้นราคาต่อชิ้นก็จะถูกลงนะครับก็เท่ากับว่าดูแลรักษาง่ายชิ้นงานพลาสติกที่เป็นกระจังหน้ามาเป็นชิ้นแบบนี้เนี่ยเนื้องานแบบนี้ราคาก็ไม่สูงนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้หรือจะเอาไปตกแต่งก็ง่ายขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเชื่อว่าจะมีพาร์ทที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยทำออกมานะครับเพื่อที่จะตกแต่งตัวรถตามสไตล์ต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะฮะนี่เลยครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นงานพลาสติกนะครับที่เนี่ยครอบอยู่นะครับเห็นไหมก่อนที่จะไปถึงตัวโครงสร้างตัวรถนะครับขันน็อตออกมาชิ้นงานด้านล่างก็จะเป็นครีบนะครับเห็นไหมแล้วก็เรื่องของบานกระจกนะครับกระจกบังลมทางด้านหน้าออกแบบมาให้ตั้งฉากนะครับเป็นสไตล์รถตรวจการนะทัศนวิสัยในการมองเห็นดีเวลาเข้าไปนั่งแม้ว่าตัวเบาะจะไม่สามารถปรับระดับสูงต่ำได้แต่คุณก็จะเห็นฝากระโปรงครับอันนี้คือข้อดีเลยแล้วก็จะมีชิ้นงานที่ใช้ร่วมกับ Hilux Revo อย่างเช่นกระจกมองข้างสีดำล้วนแบบนี้เนี่ยข้อดีคือต้นทุนมันต่ำแต่มันอาจจะดูไม่เข้ากับตัวรถผมได้แนะนำนะครับกับทีมฝ่ายโปรดักต์ของ Toyota ไปว่าถ้า Toyota จะออกแอคเซสซอรีนะครับหรือว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนนะหรือใครที่ทำแบรนด์อุปกรณ์ตกแต่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับคุณทำมาเป็นกระจกเหลี่ยมนะ
จะได้แบบว่าติดตั้งก็มาดูชุดตัวเนี้ยนะครับทำมาเป็นเหลี่ยมมันจะเข้ากับตัวรถมากกว่าหรือจะออกแบบดีไซน์ให้เป็นกระจกคอนวอยเหมือนพวกรถจี๊ปในสมัยก่อนนะครับก็จะดูเข้าเลยสายแคมปิ้งนะสายแบบว่าขับรถออนทัวร์ต่างๆน่าจะชอบเพราะตัวนี้มันดูไม่เข้ากับเหลี่ยมสันที่ตัวรถมีเลยแล้วก็ชิ้นงานที่แก้มข้างเนี่ยก็ทำมาเป็นบล็อกเอาไว้นะเป็นสี่เหลี่ยมๆนะครับเผื่อคุณต้องการจะเจาะเนี่ยก็ทำมาให้รับทราบว่าเจาะตรงนี้ได้นะครับเผื่อจะไปติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมที่มันสามารถร้อยสายนะครับหรือว่าจุดยึดที่ไปยึดกับโครงสร้างหลักของตัวรถได้ตรงนี้แล้วก็มีเสาอากาศออกแบบมาดีมากๆเลยผมว่าเท่เข้ากับรถมากๆนะถ้ามันจะไปเป็นแบบเสาตั้งๆนะมันก็ดูไม่เท่เนาะมาแบบนี้มันเหมือนรถตรวจการเลยนะนี่โอ้โหก็เท่อะชอบเลยชอบเลยเนี่ยเอาแค่นี้ก็พอละเท่มากเท่มากมีไฟเลี้ยวที่ด้านข้างนะฮะแล้วก็ชิ้นงานเห็นไหมมีงานพลาสติกนะครับที่ซุ้มล้อเข้ามาเดิมๆเนี่ยคือแชสซีอ่ะมันจะเท่ากับ Hilux Revo ตัวเตี้ยอยู่ละแต่สิ่งที่ทำให้รถเนี่ยมันกระทัดรัดกว่าก็คือบอดี้มันแคบกว่าไงความกว้างของเขาเนี่ยเขาเป็นรองทางด้านของ Hilux Revo แล้วก็ลดเหลี่ยมลดมุมลงไปพอมาใส่ยางนะครับที่ยางเนี่ยอาจจะดูว่าหน้ามันไม่ได้กว้างมากมันแค่195เองนะเน้นแบบว่าดูแลรักษาง่ายตัวนี้ติดตั้งมาก็จะเป็นบิสโซนดูลาวิสนะครับบางตัวก็จะเป็นโยโกฮาม่าในแต่ละล็อตในแต่ละรุ่นนะครับอาจจะไม่ได้เป็นยางจากผู้ผลิตเดียวกันตัวนี้ติดตั้งมาเนี่ยก็จะเป็น195นะครับล้อขนาด14นิ้วแต่ถ้าหากว่าบางคนแบบว่าอยากจะไปเปลี่ยนแม็กเนี่ยอันนี้เปลี่ยนง่ายเลยจะไปเปลี่ยนเป็นล้อ15นะล้อ16ก็ยังได้นะครับก็ไปปรับสเปคของยางนะแก้มยางให้มันลงมาอาจจะแต่งเป็นแนวไลฟ์สไตล์หน่อยเนี่ยใส่ยางหน้ากว้างขึ้นเป็น205หรือจะ225ก็น่าจะได้นะครับขยับไซส์ยางให้หน้ากว้างขึ้นก็จะดูแบบเต็มซุ้มมากขึ้นตอนเนี้ยมันเกือบเต็มแล้วแต่มันยังไม่ถึงขั้นแบบพอดีนะแต่ว่าขับเดิมๆนะบางคนแบบว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนยางแพงมากนักนะครับเวลาเปลี่ยนยางวิ่งไปสัก2ปีเปลี่ยนทีนึงเนี่ยยางเดิมๆนี่ก็ไม่ได้ดูแย่อะไรนะในเรื่องของฟิตเมนต์ต่างๆนะครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนก็ได้ไปใส่ออเทเลนถ้าผมนะออเทเลนเลยหนามๆหน่อยนิดนึงพอได้ลุยแม้ว่าตัวรถจะเป็นขับ2ก็ตามยังไม่มีขับ4ให้เลือกนะครับแต่ได้แจ้งกับทางโปรดักต์เหมือนกันว่าถ้ามีขับ4ให้เลือกรถไม่ต้องไปยกสูงขึ้นหรอกนะครับเดี๋ยวลูกค้าเข้าไปยกกันเองได้แต่ใส่ขับ4พาร์ททามมาให้นะโดยเฉพาะทำมาในรุ่นที่เป็นช็อตวิวเบสนะฐานล้อสั้นนะครับโหน่าจะขายดีไม่เบาทำมาเป็นขับ4เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตรนี่รับรองเลยว่าน่าจะขายดีนะฮะเดี๋ยวรอดูครับว่าถ้าลูกค้าเรียกร้องเนี่ยมันมีโอกาสนะถ้ากลุ่มไลฟ์สไตล์มันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโชคอัพนะครับช่วงล่างด้านหน้าก็จะเป็นดับเบิลวิชโบนครับด้านหลังก็จะเป็นแหนบซ้อนกับโชคอัพซึ่งมีการปรับในเรื่องของตำแหน่งจุดยึดตัวโชคนะครับตอนนี้โชคทางด้านหลังเนี่ยก็จะวางเฉียงไปทางด้านหลังทั้ง2ฝั่งเลยซ้ายขวาจะไม่ได้วางทะแยงหรือว่าวางไขว้รองรับการบรรทุกไปเลยที่มีการออกแบบใหม่เลยทั้งหมดเนี่ยก็คือในเรื่องของหัวเก่งละกันนะครับแล้วก็ตัวชิ้นงานที่เป็นหัวเก่งตรงนี้นะครับกรอบนี้เลยเห็นไหมฮะเนี่ยตามแนวนี้เลยนะครับออกแบบให้แข็งแรงครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าออกได้ง่ายกว่า Hilux Revo มีมือจับนะครับอยู่ทางด้านข้างออกแบบให้ดูดีมีสไตล์เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าใช้ต้นทุนในการดูแลนะครับหรือพาร์ทชิ้นส่วนเนี่ยไม่แพงนะฮะมีกิมมิกเล็กๆครับชื่อรุ่นนะฮะ Hilux Champ นะครับแล้วก็ไม่มีกุญแจคีย์เลสนะครับขันเอาก็จะเป็นกุญแจที่เสียบในการสตาร์ทล็อกรถนะครับก็เหมือนกับรถสมัยก่อนเลยนะฮะนะเวลาขันรถเข้ารถก็เปิดไปประตูนะครับเนื้องานถือว่าหนาใช้ได้นะครับมีน้ำหนักอยู่พอสมควรตัวเนี้ยนะครับการตกแต่งแพ็กเกจ Attractive เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามีงานตกแต่งที่เป็นงานสีส้มเข้ามาตามจุดต่างๆภายในห้องโดยสารนะครับกรอบช่องแอร์นะชิ้นงานที่ Dashboard นะครับหรือแผงข้างประตูต่างๆทำให้รถเนี่ยมันมีการตัดเฉดถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นสีดำทั้งหมดไปเลยก็จะดูเข้าชุดกันดีนะครับทำให้รถมันดูมีความแตกต่างแล้วก็ดูดีขึ้นนะฮะ รุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยเขาก็ยกคอนโซลเกียร์เนี่ยมาจาก Toyota Hilux Revoมีช่องวางแก้วน้ำ2ตำแหน่งหัวเกียร์แบบขั้นบันไดแล้วก็มาพร้อมกับหัวเกียร์ที่สามารถผลักเข้ามาเชนเกียร์บวกลบได้นะเบรกมือนะฮะก็เหมือนกับ Hilux Revo มีคอนโซลเก็บของนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นที่ไม่ได้เป็นเบาะแยกแบบนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้กล่องเก็บของตรงกลางนะครับอันนี้เขามีมาให้เบาะแยกด้วย
นะก็คือนั่งได้แค่2นะครับถ้าไปเจอตัวเบาะที่มันจะนั่งได้3คนเขาก็จะมีการยกนะครับให้มันไม่มีการแบบเบรกมือโผล่อันนี้คือเห็นไหมเอาลงไปแล้วเนี่ยมันยังโผล่แล้วมันไม่สามารถนอนได้รถบางคันนะครับที่ลูกค้าเขาใช้เนี่ยบางทีเนี่ยเขาต้องการให้พื้นที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยมันสามารถนอนได้ด้วยแต่จะต้องเอาเบรกมือเนี่ยกดลงนะไม่อย่างนั้นก็จะทิ่มหลังใช่ไหมตัวพวงมาลัยก็พวงมาลัยไฮลักซีโวชิ้นงานตรงนี้ก็คือใช้ร่วมกันตัวเบาะเนี่ยปรับสูงต่ำไม่ได้แต่ปรับเอนได้นะครับฝั่งผู้โดยสารฝั่งซ้ายก็สามารถปรับเอนได้ด้วยแต่ปรับสูงต่ำไม่ได้พวงมาลัยก็สามารถที่จะปรับสูงต่ำได้เท่านั้นนะครับดึงเข้าดึงออกไม่ได้ได้แค่2ทิศทางแต่สิ่งที่แบบอยากจะให้ปรับหน่อยก็คือในเรื่องของเนี่ยชิ้นงานที่มันจะมีเป็นงานหนังนะครับหรือว่างานยางนะครับที่จะเอามาปิดไม่ให้มันเห็นตัวคอพวงมาลัยเนี่ยเขาแบบตัดเขาลดต้นทุนไปอันนี้คือควรจะมีไม่ควรจะลดต้นทุนนะครับเรื่องนี้แต่ว่าตัวนี้ก็มีการปรับเมื่อระยะฐานล้อเนี่ยมันมีความแตกต่างจากตัวไฮลักซ์ซีโวและเขาก็ต้องการที่จะให้รถเนี่ยรองรับการบรรทุกและยังให้ความคล่องตัวที่ดีอยู่ก็มีการปรับจูนในเรื่องของแร็คพวงมาลัยใหม่ให้เหมาะสมกับตัวรถนั่นเองแล้วเราจะได้เห็นว่ามันไม่มีที่วางแก้วแบบอย่างเงี้ยเนาะเหมือนกับไฮลักซ์ซีโวแต่เข้าใจว่าจะมีอุปกรณ์แอสเซสซอรี่ที่สามารถซื้อแล้วก็เพิ่มเติมได้นะครับจากดีลเลอร์ต่างๆด้วยแผงมาตรวัดเรือนไม้นะฮะเราจะได้เห็นไฟสถานะต่างๆเห็นไหมนี่อยู่ตรงกลางนะครับตำแหน่งเกียร์ระยะทางรวมนะฮะทางด้านซ้ายควรจะเป็นตำแหน่งของวัดรอบแต่ถูกตัดฟังก์ชันนี้ออกไปไม่ต้องเห็นกันแล้วนะครับใช้ฟิลลิ่งเอานะฮะแล้วก็มีมาตรวัดบอกความเร็วเป็นเข็มแล้วก็ปริมาณน้ำมันภายในถังนะฮะที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของไฟสถานะต่างๆไฟหน้านะครับเปิดปิดโดยการใช้มือหมุนสวิตช์เอานะครับส่วนทางด้านซ้ายก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนไม่ได้เป็นออโต้นะครับก็คือจะเป็นงานที่เป็นเบสิกเลยนะครับปุ่มตรงนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็นปุ่มที่เอาไว้ลดมลพิษนะครับนี่แหละที่ทำให้รถเนี่ยมันผ่านมาตรฐานยูโร5นะครับก็คือตัวนี้เลยที่เหลือครับช่องวางของตรงนี้คุณสามารถเอาไปติดตั้งหน้าจอทัชสกรีนได้เลยเขาทำไว้ให้เลยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีชุดเครื่องเสียงวิทยุมาให้แต่มีลำโพงให้2ตำแหน่งวายสายไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็อยากได้กล้องรอบคันเพิ่มเติมก็ไปจัดการกันเอาได้นะครับมาเลยครับเดี๋ยวนี้เนี่ยหมื่นกว่าบาทก็สามารถติดตั้งได้แล้วอยากได้ความคมชัดแบบไหนกราฟิกอย่างไรหรือในอนาคตถ้า Toyota สามารถที่จะจัดแพ็คเกจให้กับลูกค้าได้เวลาเขาติดตั้งจากศูนย์บริการเนี่ยก็สามารถที่จะผ่อนชำระไปพร้อมกับตัวรถได้เลยก็จะยิ่งสะดวกสบายมากขึ้นนะครับมี Power Outlet ให้1ตำแหน่งนะบริเวณแดชบอร์ดนะครับช่องแอร์ปรับมือหมุนง่ายๆไม่ยากเย็นแอร์เย็นอยู่แล้ว Toyota ไม่ต้องกังวลนะครับที่ไม่มีคือไม่มีช่อง USB ให้นะครับแต่ว่ามีสล็อตเอาไว้ให้คุณนั้นติดตั้งเพิ่มเติมได้รถเนี่ยมันเป็นรถแบบคุณอาจจะต้องไปเพิ่มเติมอุปกรณ์เอาเองนะครับแต่ก็มีฟังก์ชันที่รองรับนะครับมีซ็อกเก็ตมีช่องต่างๆที่ออกแบบเอาไว้ให้คุณได้มองเห็นว่าคุณสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างทุกรุ่นย่อยมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับ2ตำแหน่งแล้วก็ยังมีช่องเก็บของต่างๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับจากเดิมที่ Toyota Hilux Vivo จะเป็นเก๊ะนะครับก็จะเป็นลิ้นชักวางเอกสารได้ใส่ของได้นะครับหรือแม้แต่แผงข้างประตูครับที่ออกแบบมาให้เป็นทั้งที่เก็บของสอดเอกสารแล้วก็ที่ปิดประตูในชิ้นงานชิ้นเดียวกันเป็นพลาสติกทั้งหมดและที่ผมต้องชื่นชม Toyota เลยก็คือว่าในเรื่องของงานวัสดุพลาสติกต่างๆแม้ว่าตัวรถเนี่ยจะใช้พลาสติกที่เยอะนะครับแต่การออกแบบดีไซน์ภายในเนี่ยมันดูธรรมะทะแมงดูเป็นผู้ชายนะครับดูมีความเหลี่ยมสันที่ตั้งใจออกแบบและมีสไตล์เป็นของตนเองดูเป็นรถยนต์ตรวจการและใช้เกลียววัสดุที่ดีกว่า Toyota Yaris Cross เสียด้วยซ้ำดีกว่า Ecocar แน่นอนนี่คือมาตรฐานของวัสดุจาก Toyota และการทำกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอักษร Toyota ที่แดชบอร์ดตรงนี้ทำมาได้ดีมีเอกลักษณ์ตำแหน่งไฟฉุกเฉินที่แตะได้ง่ายเห็นชัดเจนตรงนี้ใช้งานง่ายมากๆตัวกระจกมองหลังนะครับเป็นแบบตัดแสงแต่ไม่ได้เป็นตัดแสงออโต้ใช้มือดึงเอาสิ่งที่ผมอยากจะได้เพิ่มเติมก็คือตัวบังแดดฝั่งผู้โดยสารฝั่งซ้ายอันนี้อยากให้มีโดยเฉพาะรุ่นนี้ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปหรือถ้ามีให้ลูกค้าเลือกซื้อติดตั้งเพิ่มเพราะผมมองว่าแม้ว่ารถคันนี้นะครับจะมีคุณผู้ชายเป็นคนขับนะหรือว่าจะมีคุณผู้หญิงเป็นคนขับก็ตาม
ถ้าหากว่ามีคนนั่งด้านข้างโดยเฉพาะมีแฟนเรานั่งอยู่นะครับมีคุณผู้หญิงนั่งอยู่เขาร้อนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบ่นเราได้เพราะฉะนั้นมีที่บังแดดขนาดใหญ่ขนาดนี้มาให้มันจะช่วยลดความหงุดหงิดของคนโดยสารได้เยอะมากๆเลยนะครับนะแล้วถ้าจะให้ดีถ้าหากว่าจะต้องซื้อตกแต่งเพิ่มเติมขอแบบที่มาพร้อมกับกระจกแต่งหน้าไปเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเชื่อเลยครับว่าถ้ามีของเหล่านี้นะครับให้เขาสามารถแอดออนเพิ่มได้ผมเชื่อว่าลูกค้าพร้อมยอมจ่ายแน่ๆเบลนะครับไม่สามารถที่จะปรับสูงต่ำได้แต่ว่าตำแหน่งตัวยึดเนี่ยของเขาเนี่ยเอาไว้สูงอยู่แล้วแล้วตัวเบาะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะปรับสูงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่มันเลื่อนสูงต่ำไม่ได้มันอาจจะไม่ได้เป็นผลขนาดนั้นนะบางคนอาจจะกลัวว่ามันแบบว่าจะบาดคอใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่าเนี่ยมันไม่มีไงสูงต่ำนะครับแต่เวลาที่คุณมานั่งแล้วโพซิชันการนั่งเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เนี่ยพอเรามองตรงไปทางด้านหน้าเราได้เห็นฝากระโปรงครับที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับตำแหน่งในการปรับพวงมาลัยเนี่ยเมื่อคุณปรับแล้วนะครับนี่และเลื่อนเบาะเข้ามานะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่คุณสามารถขับรถคันนี้ได้แบบมองค่อนข้างเคลียร์เหมือนกันแล้วก็ตัวเสาเอพิลล่าเนี่ยมันเป็นแนวตั้งนะครับที่เวลาที่เราปิดประตูมาแล้วเนี่ยเรายังมองเห็นตำแหน่งของกระจกมองข้างได้อย่างชัดเจนไม่ได้รู้สึกว่ามันเกะกะสายตามากจนเกินไปทำให้ทัศนวิสัยโดยรวมแม้ว่าตัวรถเนี่ยจะไม่ได้ใหญ่กว้างแบบ Toyota Hilux Evo แต่กระจกบานเนี่ยครับมันกว้างมากทัศนวิสัยเนี่ยผมมองว่าดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วงตัวรถทางด้านหน้าเนี่ยที่มันสั้นกว่าทำให้การบังคับเลี้ยวนะครับหรือแม้แต่การยื่นไปมองมุมล้อต่างๆเนี่ยตัวนี้ทำได้ง่ายทีนี้ก็จะเหลือแค่ในเรื่องของการคอนโทรลตัวรถนะครับเวลาที่เราหักเลี้ยวเนี่ยการเซตอัพพวงมาลัยที่เขาบอกมีการปรับจูนให้มันคล่องตัวเนี่ยมันทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนด้วยและตัวนี้เป็นช็อตวิวเบสฉะนั้นพอฐานล้อมันสั้นเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้เราน่าจะบังคับเลี้ยวได้ดีขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ถ้าเทียบกับตัวลองวิวเบสเนี่ยลองวิวเบสมันจะอยู่ที่3085มิลลิเมตรตัวนี้ไม่ถึง3000มิลลิเมตรอย่างที่ผมบอกนะครับประมาณ2007ซึ่งทำให้ความหลากหลายในการใช้งานเนี่ยมันมีมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับและที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมดูนะครับแล้วมันอาจจะเป็นจุดอ่อนของเจ้า Toyota Hilux Champ ก็คือพื้นที่ครับภายในห้องโดยสารเนี่ยเจ้าต้าเนี่ยเขาระดับแบบ180ซมนะน้ำหนักตัวเขาเนี่ยแบบหลัก100บวกอยู่แล้วบวกๆนะครับมันอาจจะดูแบบแน่นๆไปเสียหน่อยเพราะว่าพวงมาลัยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปรับระดับแบบดึงเข้าดึงออกได้นะได้แค่สูงต่ำเท่านั้นก็อาจจะดูแน่นๆหน่อยหรือไม่รู้นะครับว่าผิดที่คนหรือผิดที่รถกันแน่เพราะถ้าต้าผอมกว่านี้180ขับได้แน่แต่ถ้าตอนนี้ดูครับช่วงขาของเขานะฮะพอได้ไหมแน่นได้แหละแต่มันแน่ก็คุณตัวมันใหญ่ไงไม่โทษรถโทษคนได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือสไลด์เบาะมาสุดแล้วใช่ไหมสุดทางใช่ไหมสไลด์อีกไหมจะดีขึ้นไหมก็แน่เหมือนกันขาวนะครับก็เลยถ่ายมาให้ดูกันครับขำๆนะรุ่นนี้มาพร้อมกับกระบะพื้นเรียบที่สามารถเปิดได้3ด้านข้อดีของกระบะพื้นเรียบนะครับมันสามารถบรรทุกได้มากเพราะว่ามันไม่มีซุ้มล้อมาและหลายๆคนที่อาจจะมองว่าเมื่อบอดี้ตัวรถเนี่ยมันแคบกว่าทางด้านของ Hilux Evo การบรรทุกมันจะน้อยกว่าหรือเปล่านะครับก็จะเรียนแบบนี้ว่าการบรรทุกเนี่ยไม่ได้น้อยกว่าในแง่ของพื้นที่การบรรทุกนะครับแต่ในแง่ของการรองรับน้ำหนักเนี่ยอาจจะต้องไปดูในเรื่องของพละกำลังเครื่องยนต์ว่าจะไปจูงกันเพิ่มหรือเปล่านะครับหรือในเรื่องของการรองรับของแหนบบรรทุกว่าเมื่อเทียบกับตัว Hilux Evo แล้วแตกต่างกันแค่ไหนจริงๆมันไม่ได้ต่างกันเยอะมากแต่ตัวเนี้ยเป็นช็อตวิวเบสก็จะมีพื้นที่กระบะที่สั้นกว่าหน่อยสั้นกว่าก็จะประมาณเกือบ300มม.ความสั้นกว่านะครับของตัวกระบะพื้นเรียบแต่อย่างไรก็ตามสมมุติว่าถ้าเราเทียบระหว่างกระบะพื้นเรียบตัวฐานล้อยาวกับ Toyota Hilux Evoตัว Hilux Champ บรรทุกได้เยอะกว่านะอันนี้ไม่ได้หมายถึงน้ำหนักนะหมายถึงพื้นที่ในการใส่ของก็มันไม่มีซุ้มล้อเราเคยได้เห็นคู่แข่งขันนะครับหรือว่าแบรนด์อื่นๆที่เขาเคยขายกระบะพื้นเรียบอย่างเช่น Tata Sinon จำกันได้ไหมครับแล้วก็อาจจะห่างหายกันไปปัจจุบันเนี่ยเราก็จะได้เห็น Suzuki Carry แต่ว่าพิกัดเครื่องยนต์เนี่ยของเขาก็จะเป็นเบนซินเครื่องยนต์เล็กกว่านี้นะครับแล้วก็ไม่มีดีเซลให้เลือกแล้วก็ตัวรถก็จะเล็กกว่าตัวนี้บรรทุกได้เยอะกว่าแน่นอนแล้วเมื่อมันบรรทุกได้เยอะกว่า
หากว่าคุณจะเอาไปติดตั้งไม่ว่าจะเป็นตัวมอเตอร์โฮมหรือพื้นที่ในการที่จะเอาไปเป็นรถขนส่งหรือรถอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่มากขึ้นไปด้วยแล้วก็ตัวแชสซีเนี่ยมันถูกพิสูจน์แล้วนะครับทั้งแชสซีแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลของ Toyota ว่ามันสามารถที่จะรองรับการบรรทุกใช้งานเดินทางไกลได้เหลือๆอยู่แล้วนะครับคุณไม่ต้องกังวลว่ามันจะรองรับภาระในการบรรทุกไม่ได้ Toyota ถูกพิสูจน์ในเรื่องของความแข็งแรงของแชสซีเนี่ยมานานมากแล้วนะและการที่มันมีช็อตวิวเบสให้เลือกนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็ส่งผลดีทั้งในกลุ่มที่เป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็กลุ่มที่ต้องการเอาไปใช้ในงานบริการการประกอบอาชีพที่ไม่ได้ต้องการรถที่มันยาวมากนักจนเกินไปแต่เห็นไหมครับว่านี่คือเดิมๆมาตรฐานจากโรงงานในตัวที่มาพร้อมกับชุดกระบะพื้นเรียบจากโรงงานเนี่ยแม้ว่าจะเป็นตัวฐานล้อสั้นเนี่ยแต่เราจะได้เห็นว่าชิ้นงานของกระบะเนี่ยถ้าวัดจากระยะของล้อหลังนะครับมันค่อนข้างยาวเลยทีเดียวหมายความว่าไงหมายความว่าตัวนี้ก็ยังบรรทุกได้ดีอยู่แต่ถ้าหากว่าคุณบอกว่าคุณอยากได้ฐานล้อสั้นแล้วเอามาทำอย่างอื่นอยากได้รถที่มันกระทัดรัดคุณเอาตัวแชสซีก็ได้ที่มันไม่ได้มีกระบะพื้นเรียบมาให้ระยะตรงนี้ครับเนี่ยมันก็จะสั้นลงไปอีกนะฮะแชสซีจากไฮลักซ์รีโวถูกปรับจุดยึดด้วยนะครับโดยเฉพาะจุดยึดทางด้านหลังที่จะทำให้มันสามารถวางตัวกระบะเนี่ยได้ต่ำลงมาหน่อยชิ้นงานบริเวณของกระบะพื้นเรียบนะครับเขาก็ออกแบบมาอเนกประสงค์เลยเห็นไหมมีที่เหยียบให้นะแล้วก็มีขอนะครับสำหรับรัดเนี่ยทั้งด้านบนด้านล่างเนี่ยขอเยอะมากเห็นไหมสี่ขอไปแล้วทางด้านบนนะครับแล้วก็อีก4ขอทางด้านล่างนะสองฝั่งเลยสองฝั่งเลยถอดได้หมดพวกนี้นะครับเป็นน็อตยึดนะไม่ยากเย็นเท่าไหร่สิ่งที่แตกต่างระหว่างตัวฐานล้อสั้นกับฐานล้อยาวเวลาที่วางกระบะพื้นเรียบไปแล้วเนี่ยก็คือเวลาที่เราเนี่ยมันนั่งอยู่ตรงนี้ครับแล้วเรามองเข้าไปนะครับตัวเนี้ยพื้นที่ในการเข้าไปมองเห็นอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะน้อยกว่านะฮะแต่สุดท้ายแล้วเวลาเราสวิตช์ช่วงล่างกันเราขึ้นฮ้อยอยู่แล้วมันขึ้นฮ้อยอยู่แล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยถ้าเทียบกับไฮลักซ์รีโวเนี่ยเวลาคุณมองเนี่ยคุณเห็นหมดเลยนู่นถังน้ำมันนะครับตัวถังน้ำมันเองเนี่ยก็มีแผ่นอลูมิเนียมนะครับมาโปรเทคไว้ถังน้ำมันมันไม่ได้เป็นเหล็กไงฉะนั้นก็เลยเอาแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยมากันกระแทกเอาไว้มียางอะไหล่นะครับเป็นล็อกกระทะให้ถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับนี่เลยฮะเด็กปั๊มนะครับพนักงานเปิดเอาเลยนี่แล้วก็นี่นะเติมตัวนี้ดีเซลเห็นปะรองรับน้ำมัน B20 ด้วยชิ้นงานเนี่ยก็จะมีตัวคานนะครับกันกระแทกหัวเก่งทางด้านหลังแล้วเวลาแบบว่าบรรทุกของมาของอาจจะสไลด์ได้นะครับตัวนี้ก็คือมีมาให้จากโรงงานเลยถอดออกได้เผื่อบางคนแบบว่าจะไปตกแต่งนะครับหรือมีการปรับเปลี่ยนตัวถังเพิ่มเติมตรงนี้ทำได้นะเนี่ยคือถอดได้หมดเลยนะครับชิ้นงานนี้ถอดได้และเราจะได้เห็นนะครับด้านท้ายนะครับของกระบะพื้นเรียบของ Toyota เนี่ยงานดีมากๆทั้งงานชุดสีสติ๊กเกอร์ที่ติดตั้งลงไปนะครับไอ้คำว่า Toyota เนี่ยหรือแม้แต่การคำนึงถึงการใช้งานนะครับลูกยางต่างๆนะครับที่เวลาเราเนี่ยเปิดฝาท้ายใช่ไหมแล้วมันจะได้ไม่มีเสียงนะครับไม่กระแทกกันจนบุบก็คือตัวนี้จะมาติดอยู่บริเวณท้ายกระบะนะครับนี่นะปึ๊บแบบนี้นะครับจะได้ไม่ไปตีไฟท้ายด้วยแล้วก็เวลาถอยด้วยสมมติถอยแล้วแบบไม่ตั้งใจแล้วกันอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ยังยื่นมานะครับเกินเนี่ยเกินไฟท้ายแล้วเขาให้หมดเลยนะครับตัวลูกยางที่มันแบบว่ากันเสียงกันกระแทกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็จะแบบว่าพับมาใช่ไหมมาแตะตรงนี้นะครับโคมไฟท้ายดีไซน์ง่ายๆเป็นหลอดไส้ทั้งหมดนะครับก็เปลี่ยนง่ายนะครับเวลามันแตกราคาต่อชิ้นก็ไม่แพงนะแล้วก็คุณสามารถเอาไปติดตั้งนะพวกกล้องถอยอะไรเงี้ยแล้วแต่คุณเลยโดยเฉพาะบางคนที่แบบว่าเอาไปทำเป็นรถมอเตอร์โฮมใช่ไหมก็จะต้องมีกล้องเพราะมันมองไม่เห็นไงมีกล้องก็ไปฉายที่หน้าจอทัศกีทางด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นฐานล้อยาวนะแชสซีของตัวรถเนี่ยก็ยกมาจาก Hilux Vivo เลยแต่มีการปรับในเรื่องของจุดยึดบอดี้ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับทำให้มันเหมาะสมกับเจ้า Hilux Champนะครับกระจังหน้าสีดำครับนี่คือสแตนดาร์ดนะครับเดิมๆจากโรงงานก็จะมาด้วยกระจังหน้าที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็จะใช้งานที่เป็นพลาสติกนะครับค่อนข้างเยอะนะฮะชิ้นงานตรงนี้เนี่ยเวลาที่คุณเอาไป
DIY นะครับหรือแม้แต่ที่มันจะต้องซ่อมบำรุงนะครับแตกหักนะครับราคามันจะไม่ได้สูงมากนักนะครับแล้วเราได้เห็นครับอักษร Toyota นะครับถ้าตัวที่เขาแบบว่ามีเกรดขึ้นมาหน่อยเนี่ยชิ้นงานคำว่า Toyota เนี่ยมันจะเป็นสีเทาเงินแต่ถ้าสแตนดาร์ดก็จะเป็นสีนี้แหละมือเปิดนะดูดีเลยดูเป็นสไตล์มากๆนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของการออกแบบที่มันจะทำให้รถมันดูแบบเสียลุคไปนะอันนี้คือมันพอดีหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมีการเล่นชื่อรุ่นนะครับแถบข้างตรงนี้บางทีเราเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมได้นะแถบข้างตรงนี้เผื่อบางคนแบบว่าซื้อรถเป็นรถบริษัทบ้างหรืออยากแต่งในสไตล์ของตัวเองอย่างผมไม่สมมติว่าผมเอารถไปใช่ไหมตรงนี้ผมอาจจะแบบประกบงานเข้าไปแล้วแบบติดเลยเขียนเลย Mass Auto Car นี่เนี่ยหรือตรงนี้ก็ได้นะครับแถบข้างทำสติ๊กเกอร์แปะเข้าไปก็ได้เหมือนกันแชสซีนี่เห็นกันเลยนะครับตัวนี้ติดตั้งกระบะท้ายนะครับเป็นแบบเปิดได้3ด้านเห็นไหมเปิดได้3ด้านนะครับอ้าวนี่แล้วเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรดีเซลเทอร์โบเนี่ยถูกพิสูจน์แล้วว่าใช้งานมากับในรถ Toyota Hilux Revo มาเนี่ยจนกระทั่ง Revo เนี่ยอยู่ในช่วงปลายโมเดลแล้วนะครับแล้วก็ตลาดไทยนะครับขนส่งขึ้นเหนือล่องใต้เนี่ยตัวเครื่องยนต์เองถูกพิสูจน์มาหมดแล้วว่าใช้งานเดิมๆเนี่ยแรงบิด400นิวตันเมตร343นิวตันเมตรเนี่ยคือมันเพียงพอต่อการใช้งานนะครับเกียร์แมนนวลที่เข้านุ่มนวลถึงแม้ว่ามันจะเป็นในเรื่องของการลดต้นทุนก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ฉลาดเพราะว่าการที่รถตัวนี้มันเล่นในตลาดที่เป็นกลุ่มราคาประหยัดใช้งานได้จริงทนทานนะครับซ่อมบำรุงง่ายนี่คือโจทย์ของกลุ่มที่คนเขาจะเอาไปใช้งานอยู่แล้วฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยไอการที่ลดต้นทุนลงไปอ่ะเขาก็วินผู้ประกอบการก็วินคนใช้รถก็วินใช่ไหมครับทำราคาต้นทุนได้ต่ำมันก็ทำให้มันเหมาะสมกับตลาดแต่ถ้าหากว่าคุณไปทำกระบะที่แบบว่าคุณขายแพงขึ้นใช่ไหมอันนั้นเราก็จะไปบ่นกันเรื่องของการลดต้นทุนแต่พอมันเป็นตัวนี้เขาต้องการตอบโจทย์ตลาดที่มันแบบราคาต่ำลงมามันก็เลยกลายเป็นข้อดีซะงั้นเขามีการออกแบบกรอบประตูใหม่เลยนะครับเพราะว่าหัวเก่งมันออกแบบใหม่อยู่แล้วทั้งหมดก็เพิ่มความแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่าพื้นที่ในการเดินเข้าไปในตัวรถเนี่ยง่ายกว่าตัว Revo นะฮะที่ผมชอบเลยก็คือว่าเกรดวัสดุครับดีกว่ายาริสคอร์สอีกยาริสคอร์สคันเท่าไหร่แต่โอเคมันมีของมีของเยอะแยะไอเรื่องระบบต่างๆนะครับแต่ผมหมายถึงเกรดวัสดุที่เป็นพลาสติกอ่ะโอ้นี่มันคือเกรดของ Toyota มาตรฐานของ Toyota ดีนี่เองแล้วก็ดีไซน์ดีคือดีไซน์ดีนะเนี่ยเหลี่ยมสันเนี่ยมันทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแต่กระดองนะข้างในเหมือนกับ Revo ไม่ใช่อันนี้อาจจะมีตัวที่มันเหมือนกันอย่างเช่นพวงมาลัยใช่ไหมแล้วก็บางจุดแต่โดยรวมเนี่ยมันเปลี่ยนเยอะมีถุงลมนิรภัยให้ทุกรุ่นย่อย2ตำแหน่งด้วยกันนะครับตัวฟลอร์นะครับพื้นก็จะเป็นแบบงานที่เป็นกันรอยนะครับชิ้นงานเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายไฮลักเนี่ยเป็นรถที่แบบว่าคลัตช์เนี่ยนุ่มอยู่แล้วตัวนี้ก็ยังนุ่มอยู่นะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์แมนนวลนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็น5สปีดนะไม่ได้เป็น6สปีดนะครับถอยหลังก็ใช้งานง่ายๆนะฮะเข้าเกียร์ไม่ยากนะระยะเกียร์ไม่ได้แบบห่างกันมากนะครับอ่ะมีที่วางแก้วให้ด้วย2ตำแหน่งทางด้านหน้าแล้วตัวเบาะเองเดี๋ยวนะสไลด์ได้นะครับนี่สไลด์ได้คนตัวใหญ่ก็สไลด์สุดได้ประมาณนี้แล้วก็ยังสามารถที่จะปรับเอนได้ด้วยนะครับฝากระโปรงเนี่ยพอมันเล็กใช่ไหมมันก็ไม่ได้แบบว่าหนักมากนะฮะขอยงขอยึดนี่เขาแบบง่ายเลยนะอะไรลดต้นทุนได้เพื่อทำราคาลดหมดเลยนะครับก็ดีก็ดีอันนี้คือเห็นด้วยเพราะว่าภาพรวมคุณภาพมันก็ยังดีอยู่นะนะครับเพราะว่าบางทีมันแค่ใช้งานอ่ะชิ้นงานตรงนี้ก็อาจจะแบบมีเสียงเข้าไปหน่อยนะครับวัสดุซับเสียงซับความร้อนอะไรก็อาจจะแบบไม่ได้ติดตั้งอะไรมาให้ไม่รู้มีขายแยกหรือเปล่าเผื่อบางคนอยากได้อันนี้มอลมเบรกขนาดใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนะครับมีการปรับในเรื่องของตัวจานเบรกด้วยนะนะครับแล้วก็ปรับเซตในเรื่องของปั๊มเบรกนะครับให้มันเหมาะสมกับล้อ14นิ้วนะครับนี่พัดลมนะฮะกรองอากาศนี่ทีนี้จะพามาดูนะครับไลฟ์สไตล์หรือว่ากลุ่มธุรกิจนะที่จะตอบโจทย์นะเมื่อ Toyota ทำเจ้า Hilux Champ นะครับอันนี้เขาก็มีการทำให้ดูเลยนะเ
ขาให้เบอร์นะตัวคนที่ดัดแปลงนะครับตัวรถนะครับต่อเติมเข้าไปก็คือมงคลชัยบอดี้นะครับมีเบอร์ติดต่อด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมคุณวรวุฒินะฮะออฟฟิศนะครับหรือว่าจะที่โรงงานนะครับก็ติดต่อเข้าไปได้นะครับทำอะไรไปบ้างเนี่ยเขาก็บอกเราหมดเลยอันนี้เขาแบ่งเป็น2 partition ก็คือกั้นตรงกลางไว้อีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นเครปทำอะไรไปบ้างเขาบอกนะครับส่วนกระบะท้ายนะครับได้นำรถดัดแปลงใส่ตู้ฟู้ดทรัคนะครับที่ทำร้านค้าได้มากกว่า1ร้านภายในตู้ใบเดียวนะครับโดยทางมงคลชัยเนี่ยนะครับได้ทำตัวอย่างนะครับเป็นตู้ร้านเคปนะครับแล้วก็ร้านเสื้อผ้านะครับในตู้เดียวกันรายละเอียดนะครับเขามีการติดตั้งนะครับประตูข้างเปิดขึ้น2ด้านนะครับแล้วก็ตัวประตูเนี่ยก็จะมีโช๊คอัพนะครับพร้อมกับระบบเซฟตี้ด้วยนะครับมีเคาน์เตอร์สำหรับการทำครัวนะครับสามารถเลื่อนได้พร้อมกับโคเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์อ่างซิงค์นะครับพร้อมกับระบบปั๊มน้ำขนาดเล็กนะครับผนังแบ่งกั้นร้านค้าแล้วก็ดิสเพลย์นะครับกระบังลมสามารถเก็บของได้ดีนะครับแล้วก็สเกิร์ตชายล่างเนี่ยได้มีการออกแบบนะครับเพื่อให้เข้ารูปนะครับกับรุ่นไฮลักแชมป์นะครับนอกจากนั้นครับยังมีตัวเมนเบเกอร์นะครับระบบไฟ32แอมป์นะครับพร้อมกับสายไฟพาวเวอร์ปลั๊กขนาด16แอมป์นะครับแล้วก็จะมีชุดขาค้ำนะครับเพื่อรองรับการใช้งานอย่างมั่นคงด้วยครับอันนี้เป็นการตกแต่งจากแคลิบอยครับเห็นไหมเขามีอีโคบ็อกใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นรถขนส่งนะครับนะพวก Delivery นะครับขนส่งสินค้าต่างๆนะครับเขาเขียนไว้เลยนะครับจำลองมาให้นะครับก็จะเป็นตู้ขนส่งนะครับ Express Delivery นะครับเห็นไหมเฉดสีนะครับการติดตั้งนะตัวตู้เข้าไปนะอันนี้ก็คือเป็นงานของแคลิบอยนั่นเองขนส่งสินค้าต่างๆนะครับตู้แบบใหม่เลยของแคลิบอยด้วยนะครับขึ้นรูปแบบ FRP นะครับเป็นชิ้นเดียวไร้รอยต่อครับพวกนี้ก็จะแบบการรั่วซึมอะไรอย่างเงี้ยก็จะน้อยแล้วก็ออกแบบตู้เนี่ยตามหลักของแอโรไดนามิกนะครับจะเห็นส่วนวาล์วส่วนสโลปต่างๆนะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับเกรด304นะครับก็จะเป็นตัวเลขมาตรฐานของเขานะครับแล้วก็ซ่อมแซมง่ายนะครับค่าดูแลรักษาต่ำนะครับเสริมแหนบด้วยคันนี้เสริมแหนบนะครับข้างละ2แผ่นนะครับเพื่อรองรับการบรรทุกมากขึ้นด้วยนะครับภายในเนี่ยก็จะเป็นตู้ที่แบบว่าผิวเรียบเลยสามารถที่จะบรรทุกได้เยอะนี่Medicare นะครับเห็นไหมอันนี้เป็นเพชรสปานะครับอาบน้ำแต่งขนนะก็จะต้องมีการติดตั้งในเรื่องของระบบน้ำต่างๆใช่ไหมเห็นไหมแล้วก็มีการทำสีแล้วก็ตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวฐานล้อสั้นนะครับช็อตวิวเบรกก็ดูไม่ต่างกันมากนะเนอะอ๋อแต่ที่ดูไม่ต่างเพราะว่าเขาตีตู้ครับตีตู้มายาวเพราะว่าอันนี้คือเป็นเพชรสปาเนี่ยคือบางทีมันต้องเข้าไปบ้านลูกค้าที่แบบอยู่ในซอยนะครับซอยแต่ละบ้านอาจจะแบบไม่เท่ากันใช้ฐานล้อสั้นก็อาจจะได้รัศมีวงเลี้ยวที่แคบกว่าด้านหลังนะครับก็จะเป็นการแต่งแบบสไตล์แบบไลฟ์สไตล์นะครับดูออฟโรดหน่อยนะครับจากสำนักของ TJM นะครับนี่หลังๆมาเนี่ย TJM เนี่ยเข้าไปทำงานร่วมกับแบรนด์ต่างๆมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่ากันชนหน้านะครับแล้วก็สปอตไลท์นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่มาพร้อมกับแพ็กเกจนะครับจากโรงงานด้วยเราจะได้เห็นไฟหน้าที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์ในไทม์รันนิ่งไลท์เห็นไหมแล้วก็อักษรโตโยต้าเนี่ยเป็นสีเทาเงินเห็นป่ะอันนี้ก็จะต่างขึ้นมาแล้วก็จะมีเนื้องานนะครับคือถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเลยเนี่ยกระจังหน้าเขาจะเป็นดำทั้งหมดแต่เนี้ยมันจะมีกรอบที่จะเป็นงานสีเดียวกับตัวถังด้วยไหมขั้นกลางก็จะดูแบบว่ามีสไตล์ขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ไปเยอะมากอันนี้คือสไตล์แคมปิ้งเลยด้านหลังเนี่ยนะครับตีตู้ไม่พอนะครับติดตั้งในเรื่องของชุดเต็นท์นะด้านบนอันนี้มาครบเลยนะครับระบบฉีดตัวน้ำนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งนะครับบันไดข้างล้อแม็กนี่ก็มีการเปลี่ยนนะฮะยางใส่เป็นยางออเทเลนอันนี้เป็นตัวบอดี้แบบฐานล้อสั้นที่มาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็เขาเรียกแพ็กเกจว่าตัว Attractive นะครับคันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งนะครับจาก Toyota Accessory นะครับนี่เลยฮะกันชนหน้าใช่ไหมมีแบบชิ้นงานที่ไปเปลี่ยนเป็นไฟตัดหมอกมาแล้วก็ตกแต่งแถบด้านข้างนะเป็นสีเทาเงินเห็นป่ะแล้วก็นี่ไงตรงที่ผมบอกว่าคุณสามารถไปเจาะได้ติดตั้งเป็นหูยึดมาแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดแต่งจากโตโยต้าก็ยังมีพวกแบกหลังคานี่มันจะมีน็อตยึดอยู่ตรงนี้นะครับถอดน็อตแล้วก็ประกบชิ้นงานเข้าไปขันน็อตเข้าไปเลยเห็นไหมแผงข้างประตูมีชุดตกแต่งเหมือนกันคำว่า Hilux เนี่ย
นี่ก็ได้ไอเดียเหมือนกันนะถ้าใครแบบว่าอยากจะไปแต่งเป็นคำอะไรนะครับแล้วก็ล้อแม็กอันนี้เขาแต่งมาให้ดูหล่อๆนะครับเป็นแม็กจากเลนโซ่แล้วกันนะล้นนิดๆนะฮะก็แม็กเลนโซ่ตัวนี้นะอันนี้มันก็จะดูแบบดูซิ่งดูอเนกประสงค์ด้วยนะครับแล้วก็มีชุดชายกันชนทางด้านหน้าที่มีการประกบงานสีเทาเงินเข้าไปแล้วก็อักษรโตโยต้าที่เป็นสีแดงนี่เป็นไงเป็นไงแล้วก็จะมีไลเนอร์ด้วยไลเนอร์สำหรับกระบะพื้นเรียบนี่อุ้ยหนาตึ๊บเลยนะเนี่ยนี่ไลเนอร์สำหรับกระบะพื้นเรียบนะครับเออเจ๋งดีเจ๋งดีเห็นไหมคำว่าไฮลักซ์เนี่ยไฮลักซ์ของไฮลักซ์แชมป์เนี่ยมันจะดูแบบเหลี่ยมๆนะอักษรนะเออก็ดีนะเฮ้ยหน้าโดนเหมือนกันไว้ต้าเว้ยนี่ไงที่ผมบอกไปอยากมีใช่ไหมที่วางแก้วนี่ไงเอ้ยใช้ได้เลยประกบเข้าไปเนี่ยซื้อเป็นของแต่งนะครับของติดตั้งเข้าไปเห็นไหมแล้วก็จอเห็นจอไหมจอทัชสกรีนนี่ไงของโตโยต้าเขามีน่าอาจจะดูเล็กไปหน่อยนะถ้าไปติดข้างนอกมันอาจจะแบบเต็มแผงได้เลยเนาะแล้วปุ่มตรงนี้ไม่ต้องมีหรอกก็แบบกดเอาอันนี้มันจะดูแบบใช้งานง่ายๆติดข้างนอกมันอาจจะโอเคกว่าก็ได้นะแต่ก็ดูคมชัดดีเอ้ยทัชสกรีนก็ไม่ได้ช้าอะไรเท่าไหร่อันนี้เลื่อนได้ไหมไม่ได้มี USB อ๋อนี่ไงเนี่ยเขามีให้หมดเลยยาง USB เนี่ยหน้าติดนะเป็น Type C ด้วยไม่รู้ว่าเลือกได้ไหมจะเอา Type A ช่องหนึ่ง Type C ช่องหนึ่งได้ไหมแล้วก็ฟัง iPod ได้เอ๊ะมันเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ไหมเนี่ยแต่บางทีเราไปติดข้างนอกนะจบกว่านะนี่ไงแล้วก็มี Type A ให้1ตำแหน่งอันนี้เป็นของ Toyota เลยจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นของ Toyota ผมแนะนำนะผมว่า Toyota ควรจะทำมาให้มัน Full Functionลองรับกล้องรอบคันไปด้วยนะครับหรือว่ามีให้ลูกค้าเลือกเลยจะเอาแบบมีกล้องหรือไม่มีกล้องอะไรแบบนี้จะได้แบบมากันเต็มๆไปเลยนะครับแต่มันก็ยังเล็กไปหน่อยเนาะนะปรับตั้งค่าหน้าจอต่างๆนี่ตกแต่งอักษร Toyota เฮ้ยอันนี้หน้านะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแต่มันช่วยดูแบบดูดีขึ้นนะดูสะดุดตาขึ้นมาเลยตำแหน่งไฟตัดหมอกไงพอเราติดตั้งไฟตัดหมอกไปแล้วก็เปิดตรงนี้เอานี่มีอะไรอีกไหมมีแอร์ลัมบาอ๋อแอร์ลัมบาอ๋ออันนี้ใช้เป็นแบบคล้องเหมือนเน็กไทนะฮะเพราะว่าเขาไม่มีไอเขาเรียกอะไรหมอนรองศีรษะเขาไม่ได้ถอดได้อะนะฮะแอร์ลัมบานี่ก็ช่วยนะซับพอร์ตแผ่นหลังนะครับเฮ้ยนี่อันนี้มันของลีโวนี่ใช่ไหมตัวโหนจับยึดขึ้นมานะครับรถเดิมๆไม่มีใช่ไหมเนี่ยโหถ้าได้แผงตัวนี้มาหน่อยนะแล้วก็มีติดตั้งกล้องบันทึกภาพทางด้านหน้าด้วยที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของพื้นปูนะครับพวกแบบผ้ายางพรมปูพื้นของไฮลักซ์แล้วก็สครับเพลทนะที่แผงข้างประตูนะครับเห็นไหมก็จะประมาณนี้ของแต่งแอคเซสซอรีจาก Toyota ใช่ไหมแล้วก็มีพวกนี่ครับกันสาดออกแบบดีนะเรียบสลิมนะเข้าชุดดีอันนี้นะครับอันนี้เขาก็แบบแต่งโชว์อีกนะครับเห็นไหมอันนี้เขามีการแบบน่าจะติดตั้งกล่อง ECU Shop ไปด้วยนะอันนี้สไตล์แบบแต่งซิ่งเป็นสตรีทแน่ซุ้มล้อลงแม็กไปนะครับเพ้นตัวรถนะครับสวยๆฝากระโปรงคาร์บอนแล้วด้วยติดโลบาร์ท้ายเข้าไปอีกโอ้โหเบาะเป็นคาร์บอนด้วยนะฝากระโปรงคาร์บอนนะครับเบาขึ้นประมาณนึงนะเบาเลยของมอนซ่านะครับโอ้มีพวงมาลัยอาคันทล่าด้วยนี่แล้วก็ติด ECU Shop ใช่ไหมนี่มี Power Boost โอ้โหนี่ตากระจกมองหลังนี่ไงเน้นทรงสีตัวถังนะครับก็จะมีสีหลักๆเนี่ย3สีด้วยกันนะครับแต่ว่าสีขาวเนี่ยมี2เฉดด้วยกันจะมีสีขาวธรรมดานะครับเรียกออฟไวท์แล้วก็มีตัวเหมือนเป็นแบบขาวพิเศษอะนะครับซุปเปอร์ไวท์อะไรเงี้ยนะครับก็จะสว่างกว่าหน่อยนะที่เหลือก็จะเป็นสีเงินแล้วก็สีดำ
นะครับซึ่งไอ้ตัวที่มันขาวสว่างกว่าหน่อยเนี่ยมันก็จะอยู่ในรุ่นที่แบบอาจจะราคาสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นมอเตอร์โฮมนี่เห็นไหมดูกันหน่อยนิดนึงนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์โฮมจากแคดดี้บอยนะครับข้างในเนี่ยคือตัวรถเนี่ยคงไม่แพงมากนะแต่มันก็ดีนะครับบางคนอยากได้รถบ้านเนี่ยถ้าเราได้พื้นฐานตัวรถนะฮะที่แบบทนทานแล้วก็ราคาไม่แรงมากเนี่ยเราก็มีเงินมาใส่กับตัวมอเตอร์โฮมนะครับนี่เห็นไหมเราก็จะได้เห็นว่าข้างในเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะได้เห็นที่นอนนะฮะโต๊ะนะครับกินข้าวนะครับหรือว่าวางโน้ตบุ๊กทำงานนะฮะก็แบบนี้เนี่ยก็เชื่อว่าจะบวกราคาเพิ่มขึ้นไปจากตัวรถเนี่ยก็ต้องมีนะครับหลายแสนบาทนะครับบวกแล้วมันอาจจะไปแตะแบบแพงขึ้นมาแต่ว่าราคาพื้นฐานของตัวรถเนี่ยมันต่ำแล้วไงปกติเนี่ยเราไปใช้หัวเดี่ยวจัดซีนะครับของตัวรถปกตินะครับกระบะ1ตันนะฮะบางทีมันก็จะมีราคาที่แบบ 500,000 กว่านะยังแบบเท่าไหร่อ่ะ 600,000 กว่านะครับได้ตัวนี้มาก็อาจจะทำให้มันลดราคาตรงนั้นไปได้เยอะนะครับทุกรุ่นเนี่ยมาพร้อมกับระบบ Toyota T-Connect นะครับที่จะสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้นะครับว่าดูพิกัดตัวรถนะครับดูสถานะตัวรถต่างๆนะครับอันนี้ให้ทุกรุ่นย่อยอยู่แล้วสำหรับราคาเนี่ยนะครับจะเปิดในวันที่27พฤศจิกายนนี้นะครับและถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจตัวรถนะครับสามารถเข้าไปดูตัวรถได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่เมืองทองธานีอาคาร Challenger Hall นะครับก็จะมีรถไปโชว์ตัวที่นั่นเลยนะครับนี่ก็คือข้อมูลนะครับที่แมสโรคาร์ได้นำมาพูดคุยนะครับสำหรับกระบะตัวใหม่จาก Toyota นะครับก็น่าจะเป็นทางเลือกนะครับทั้งกลุ่มไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็ทั้งกลุ่มที่เป็นกลุ่มทำมาหากินด้วยนะครับหรือแม้แต่เป็นบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับที่น่าจะมีตัวเลือกในการประกอบธุรกิจมากขึ้นนะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอนเทนต์จากเรานะครับในโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะนำข้อมูลมานำเสนอกันเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงการรีวิวการขับขี่กับเจ้า Toyota Hilux Champ ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ